วัสดีครับวันนี้เรามาทำรายการมาเที่ยวกันที่พัทยาอาฮาจุดแลนด์มาร์คตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างหน้าเซเว่นนะครับมันเป็นเซเว่นที่ใหญ่มากเขาเรียกว่าเซเว่นสาขาพาราพัทยาประมาณนั้นใช่เราตื่นตั้งกี่โมงบอกอย่างนี้ตีห้าครึ่งตื่นตีห้าครึ่งเรามาถึงหลับตลอดทางผมขับรถนะผมขับรถมานะครับก็วันนี้คนที่มาด้วยเนี่ยจะมีปาน้องเอมน้องเอมผมเอาไม่ใช่เดี๋ยวค่อยไปดูดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามีใครบ้างนะครับผมแล้วก็รถเอาว่ารถผมมี3คนนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราตอนนี้เรากำลังซื้อกาแฟกินอยู่ซื้ออาหารรองท้องเราอาจจะไปเกาะร้านกันหรืออาจจะไปสักที่นึงกำลังคิดกันอยู่ตอนนี้โปรแกรมนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักปาน้องเอมป้าสวัสดีครับหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันไหมวันนี้โดนคนพามาเที่ยวด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราเจอน้องแฟนคลับด้วยใช่เข้ามาขอถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายน้องกันทักคุณเลยทักทายกล้องเร็วสวัสดีค่ะคุณน้องเป็นคนที่นี่อยู่แล้วบังเอิญเจอกันที่เดินไปเอากุญแจที่รถแล้วเดินมาเห็นพอดีเขาทักกินตกใจเลยแต่สิ่งแรกที่ถามพี่กินคือพี่เอ็มอยู่ไหนพี่เอ็มอยู่ไหนไม่ถามดูพี่กินนะใช่ก็ขอบคุณที่มาทักทายกันนะคะครับขอบคุณครับนะคะแค่สำหรับพี่ขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในเซเว่นกันซึ่งแบบพูดก่อนว่าค่อนข้างหรูอ่ะเชี่ยคู่หรูไปโทษทีนี่สมาชิกที่มาวันนี้มูกอันนี้จากครับอ๋อฮะแล้วเนี่ยใครวะอ๋อโทษทีเก็บตกข้างทางมาเห็นแล้วสงสารเอ้ยก็ป้าตั้งเอมนะครับแล้วก็แม่ของมูกครับโอเคเดี๋ยวสวยๆป่ะคะสวยค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันมีโปรแกรมยังไปเกาะร้านไปเกาะร้านนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่เกาะร้านเลยนะครับผมฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือแหลมบาริฮายนะคะเดี๋ยวเราจะไปเกาะร้านกันโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันที่เกาะร้านเราจะเก็บภาพบรรยากาศไว้เราจะไปที่ไหนกันบ้างในเกาะร้านคิดไว้ยังไม่รู้อ่ะยังไม่รู้เช่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่เราจะเช่ามอเตอร์ไซค์ไปกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเอา S1000 ขี่ขึ้นไปเลยเฮ้ยเอามอเตอร์ไซค์โทษทีโอเคครับผมเดี๋ยวรอพวกมุกแล้วก็มากันปุ๊บเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ละกันเราไปดูบรรยากาศกันเลยเรือทำร้ายกูเป็นไรเนี่ยเรือทำร้ายหนูปากซีดเลยเป็นอะไรเมาเมาเหล้าเมาเรือว้าวดูนี่หน้าซีดไปกินอาหารอะไรกินก่อนให้ได้ไปกูไม่ยอมกินอะไรเป็นไรคะพี่ไหนเล่าให้ฟังซิว่ารู้สึกยังไงบ้างเหมือนตายทั้งเป็นอาการเป็นยังไงคะมึนเวียนหัวมึนศีรษะเหมือนหลุดโลกไปเลยเหมือนกูอยู่นอกอวกาศเหมือนกูเจอเอเลี่ยนถึงแล้วดีใจไหมคือไอ้ที่มาถึงที่เนี่ยมันก็ดีใจแหละแต่ไอ้ตอนเดินทางมาเนี่ยมันก็ไม่อะและขากลับกูต้องไปทนทรมานอีก
จะวัดปะล่ะไม่ใช่เอ็ดพันก็วัดได้รู้จักเปล่าไอ้เขียวไอ้เขียวรถซิ่งโอ้เต็มปากเต็มคำขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับฝนหยุดแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ข้างในเนี่ยกินข้าวเสร็จหมดแล้วผมออกมาข้างนอกคนเดียวนะฮะอยากจะบอกเพื่อนๆนะว่าบางทีอ่ะการที่เรามีงานทำเยอะหรือมีสิ่งที่ให้ทำในชีวิตประจำวันเยอะๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ผมมองว่าองค์ประกอบทุกอย่างมันจะเดินต่อไปได้มันก็เดินคู่กับความสุขความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอย่างฟิลการมาเที่ยวแบบนี้มันเหมือนการพักผ่อนสำหรับผมแม่งแบบบางครั้งเวลาเราเครียดหรือรู้สึกว่าเหนื่อยหรือต้องการกำลังใจเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจแรงจูงใจในการทำงานเราการที่เรามาพักผ่อนแบบนี้แม่งก็ช่วยเยอะนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะฮะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าตึงเครียดจนเกินไปบางครั้งมีความสุขมากเกินไปแต่ไม่มีงานทำก็ไม่ดีนะกินเสร็จแล้วค่ะถือว่าอร่อยเนาะต้องบอกอย่างนี้พอกินได้พอกินได้แล้วก็บางอย่างอร่อยบางอย่างอร่อยฝนหยุดตกแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้คือแบบวิวสวยมากบรรยากาศให้ดูบรรยากาศดูสิหนูจ๋านี่เราไปขึ้นเรืออีกแล้วอ่ะไปไหมหนูว่าพี่จะมาเรือไหมไม่ทำไมพี่ถึงไม่มาไม่เรือทุกคนจำภาพนี้ไว้ก่อนที่จะไม่ได้จำนี่คือภาพตอนร่างกายจะ 100% หลังจากนี้ไม่น่าเกิน10-15 นาทีน่าจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งน่าจะคงเข้าพี่เป็นไรนั่งสมาธินั่งสมาธิเมาอีกแล้วหรอหามันเล่าเรื่องไม่เศร้านะเฮียยาแม่งได้ผลมากผมหลับตั้งแต่ขึ้นเรือจนถึงฝั่งเลยไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาอีกทีนี่ถึงแล้วภาพตัดกันเนี่ยเปิดวาร์ฟของเขาจริงโอ้ยเฮียลงใจวะไม่เบาเรือเราจะไปไหนกันคะพี่ไปตลาดอะไรนะลานโพนาเกลือนะแล้วจะถามพี่ทำไมอยากเดี๋ยวเราจะไปซื้อของสดมาปิ้งย่างกินกันที่บ้านนะคะก็มาดูกันว่าฝีมือการปิ้งย่างวันนี้ของพวกเราของใครจะกินได้ไหมเออต้องถามว่าของใครไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมไม่ว่าจะใครก็ตามเดี๋ยวไปดูของสดที่ตลาดกันเลยง่วงเลยตอนนี้มาถึงตลาดกันแล้วไปดูกันว่าจะซื้ออะไรกลับไปกินเรามาดูอาหารทะเลที่นี่ครับเขาบอกว่าอาหารทะเลที่นี่สดแล้วก็หลากหลายมากราคาไม่แพงมากด้วยมันเป็นเหมือนแบบเขตชุมชนอะประมาณนั้นไปดูกันกุ้ง5 โลแล้วก็ปลาหมึกหอยเชลล์
จิ้มซีฟู้ดประมาณนี้ครบปะครบแล้วเย้ตอนนี้ก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วค่ะขับรถกันทั้งวันเลยที่ตลาดรถติดมากนะครับรถติดมากแต่ขากลับโชคดีรถไม่ติดเลยนะฮะนี่แล้วก็เราเพิ่งขนของเสร็จนะครับทำเป็นบังเอิญเดินผ่านกล้องดิบังเอิญแบบโอ้ยเดินผ่านแบบไม่ได้ตั้งใจอ้าวตอนนี้เรามานั่งพักริมหาดนะครับตอนนี้น้องเอมแล้วก็ทุกๆคนกำลังถ่ายรูปกันอยู่ส่วนผมก็นั่งอยู่ตรงบันไดนั่งโง่โอเคเดี๋ยวผมนั่งเล่นต่อแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินกุ้งต่อวันนี้น่าจะแน่นตับนะฮะมาดีไขมันถูกแล้วนะไงพ่อบ้านงานก่อไฟทำสิรีบจุดรอกินอยู่เนี่ยงานของผู้ชายคืองานผู้ชายก็จัดโต๊ะครับนี่ฮะมันเป็นงานแบบใช้กำลังใช้สมองเยอะมากอันนั้นไม่ใช้กำลังใช่พ่อบ้านใจกล้า EP 1สายลมยามเที่ยงลมแรงมากโอ้โหสตาร์ทผมค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะผัดยอดมะระนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นปูผัดพริกสดอ่ะอันนี้เป็นไข่เจียวปูหอยเชลล์อบเนยอันนี้ก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาเนาะแล้วก็อันนี้คือกุ้งอบวุ้นเส้นอันนี้นะคะแล้วก็สั่งมา2จานเลยโอ้โหเราจะมารีวิวต้องจ้างเพิ่มแล้วแหละแล้วล่ะนึกว่าจดสคริปต์ไว้ข้างหน้าเนี่ยถือว่ามาอยู่อยู่ไหนคะตอนนี้ไปมาเหมือนมันเป็นเหมือนคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารด้วยชื่อว่าอาราคอมปานก็สวยมากบรรยากาศข้างในมันก็จะเป็นแนวแบบเหมือนคาเฟ่ในป่าอะไรแบบเนี้ยนางชอบคาเฟ่แวบมาเฮ้ยทุกคนไหนตรงนี้ทางเดินเข้าไปคือสวยมากนะครับสวยจริงผมยังแปลกใจเลยตอนแรกที่เดินเข้ามาใช่ไหมมันไม่น่ามีที่แบบนี้สวยจริงคือหมายถึงสถานที่หรอคะในแบบเรานะฮะนี่ครับทางขึ้นสะพานตามนางไปเลยนี่แหละเข้าไปหนึ่งความสุขของนางฮะหนึ่งช่วงเวลาครับผมเราก็พานางมานี่ไม่หรอหนูหนึ่งช่วงเวลาพานางมาเที่ยวบ้างฮะเสพความสุขในมุมแบบผู้หญิงผู้หญิงเล่นมุกไปทีหนึ่งเอาเรียกว่าหนึ่งช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็ต้องกลับไปเจอความจริงนี่บอกเลยนะเปิดวีล็อกที่นี่นะลงทุนมากเลยนะนี่แดดทั้งนั้นเลยเนี่ยผมบอกเลยกลับไปดำปีแน่แต่ใครจะแค่เที่ยวนะแต่วิวดีมากใช่ๆอันนี้ก็เป็นร้านคาเฟ่อีกร้านนึงนะครับอันนี้เหมือนที่แรกอ่ะจะเป็นที่ที่แบ
ผมใช้คำว่าเหมือนไปถ่ายรูปเน้นถ่ายรูปสวยๆร่มรื่นแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นฟิลถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันออกแนวนั่งชิลมาตอนช่วงเย็นๆแล้วก็แบบสั่งพวกกาแฟสั่งอะไรมานั่งกินกันนะครับเนี่ยมันนั่งได้หมดเลยพื้นที่เขาทั้งหมดร้านเขาเล็กก็ชิลๆเลยถูกไหมร้านคือตรงนู้นอันนี้คือเรื่องจริงนะร้านเขาแค่นี้แต่ว่าเนี่ยพื้นที่การนั่งเขาก็จะเป็นที่ริมเลยว้าวใช่อยู่ตรงนู้นเลยไปเราไปในร้านกันดีกว่าเฮ้ยแต่ฟิลดีนะผมเห็นเขายิ้มแย้มเห็นน้องเอ็มเขายิ้มแย้มมีความสุขมันก็ดีครับมันเป็นฟิลเหมือนผมพาแม่พาป้าไปเที่ยวทุกปีมันจะมีความสุขครับเวลาเราพาเขาพาคนที่เรารักไปเที่ยวเรากำลังจะไปไปร้านเขาค่ะอ่าฮะนี่แหละครับก็จะมีส่วนที่เป็นแอร์อยู่นะก็ยังอ่าฮะคือมาถึงสถานที่จะจ๋ออ้าวละลายแล้วได้อะไรมาเนี่ยไอติมวานิลามาเลือก4โคนได้ด้วยพี่อร่อยไหมเย็นอากาศร้อนมากตอนนี้น้ำแดงโซดากลับแล้วค่ะนี่เราแยกกับเพื่อนๆแล้วไงบ้างทริปนี้สนุกมากเป็นทริปที่พักผ่อนโอเคก็ผมว่าเดี๋ยวปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไว้ติดตามวีล็อกหน้ากันนะสำหรับวันนี้เราคงต้องกลับลาแล้วอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะครับผมไว้เจอกันบ๊ายบายครับทุกคน